สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเจอบอสลับนะครับมาตามเก็บบอสลับครับในเกม God of War และก็ล็อกนะครับซึ่งในการที่จะตามหาเขาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับเป็นวัตถุโบราณนะครับมีชื่อว่ามรดกลึกลับนะครับซึ่งเราจะได้มาประมาณช่วงท้ายๆเกมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนที่ผมเอามาแรกๆเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับคำอธิบายมันก็บอกว่าอย่างนั้นครับดูเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรามาที่แผนที่ตรงนี้นะครับเอาพามนะครับด้านบนนะครับในส่วนของด้านบนเยื้องมาทางซ้ายตรงนี้นะครับซ้ายล่างครับโอเคเราจะเจอกับที่ที่เราคุ้นเคยแน่นอนนะครับจากที่เราเคยสำรวจไปแล้วครับเราจะเจอกับโคครับอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ในการปลุกมันขึ้นมาครับเป็นบอสนะครับลองดูครับอึ้มลงไปเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จัดการครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้วัสดุในการคราฟชุดเกราะนะครับเก็บครับเก็บให้หมดโอเคเราจะได้เป็นอะไรนะนะครับอันนี้เป็นไอ้นี่นะครับเครื่องรางเพิ่มครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษสำคัญนี่ครับตัวนี้ครับหินเคิร์ฟหลับโอเคเราจะได้มา1ชิ้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่นึงครับผมจากนั้นนะครับให้เราเดินทางมาที่มิดการ์ดครับแล้วก็มาทางตรงนี้นะครับด่านล้างนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราจะได้ยินเสียงตีเหล็กครับให้เราขึ้นไปครับเขาจะบอกเขาจะคุยกับเรานะครับว่าเราได้ชิ้นส่วนจากโพมาหรือยังครับอันนี้แวะคุยหน่อยก็ได้นะครับโอเคแต่ผมไม่คุยแล้วครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับไปได้เลยครับทางนี้ก็เป็นทางที่เราคุ้นเคยแน่นอนนะครับเพราะยังไงทุกคนก็คงต้องมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมขอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนนะครับยังโอเคนี่ครับโทอีกตัวหนึ่งครับเป็นโทน้ำแข็งนะครับปลุกมาครับโอเคแล้วก็จัดการเลยครับตามอัธยาศัยแข็งอย่างเดียวครับไม่ต้องกงไม่ต้องกันอะไรตายอย่างเดียวไม่ได้เก่งมากครับผม
โอเคเมื่อเราเก็บของมาครบแล้วนะครับดูให้ดีนะครับบางทีมันอาจจะตกหล่นไปนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่ออีกที่หนึ่งครับผมจากนั้นนะครับให้เราเดินทางมาที่วานาฮามนะครับมาตรงสวนของอาทูลตรงนี้นะครับที่เราเคยมาทำเควสคำขอร้องนะครับของวิญญาณตรงนี้นะครับที่เขาเป็นผู้ดูแลสวนนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็น2ตัวนะครับไม่ยากมากครับปลุกมันขึ้นมาครับเย็นครับเราเย็นครับโอ้โหรอยแบบสโลผมขอใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับจะได้ไวๆครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นสายถึกนะครับว่าจะเอามาทำคลิปแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้ของแรงดีกว่าครับโอเคใช้ตั้งแต่แรกก็จบครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะได้ของมาอีกครับเก็บให้ครบนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปหาคุณลุนด้านะครับไปตีเกาะนะครับโอเคหลังจากที่ผมคราฟเกาะกับคุณลุนด้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากทรัพยากรที่เราได้มาครับเราก็จะได้ชุดนี้มาครับชุดเกาะสไตล์บียอนครับความสามารถก็คือเวลาศัตรูเนี่ยโจมตีเรามาครับแบบโดนนะครับแบบโดนถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยก็คือมันจะมีบัฟเพิ่มให้เรานะครับ 3-4 วิในการที่เราจะตีสวนกลับเพื่อดูดเลือดครับแต่ดูดไม่เยอะนะครับก็พอสมควรนะครับส่วนชิ้นล่าง2ชิ้นเนี่ยเขาจะให้โชคปานกลางครับทำให้ศัตรูเนี่ยสร้างความเสียหายมึนงงให้กับศัตรูเวลาที่ศัตรูก็ตีมาโดนเรานะครับซึ่งก็ติดบ่อยอันนี้ติดบ่อยมากครับแต่ว่าใครก็ไม่อยากโดนตีใช่ไหม โอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบอสลับแล้วก็ชุดเกาะลับที่ผมเอามาฝากนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ